อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์หนึ่งคำที่ทำให้คิดถึงบ้านข้างๆ x วันเขียนยินดีที่ได้รู้จักเธอพูดประโยคนี้ในวันสุดท้ายของการพบกันณนะสถานที่ที่เป็นจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์อันยาวนานเราจะไม่ได้เจอกันอีกด้วยความตั้งใจแล้วยินดีที่ได้รู้จักเธอคงหมายความว่าในตลอดความสัมพันธ์นี้มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป แต่ในวันสุดท้ายนี้เราต่างคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งเรารู้สึกเช่นนั้นเรารู้สึกตั้งแต่วันแรกยินดีที่ได้รู้จักคำเดิมที่เราเคยพูดกันตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันเรารู้สึกยินดีที่จะได้อยู่ด้วยกันหลังจากนี้แม้วันนี้ต้องแยกจากกันแล้วยินดีที่ได้รู้จักที่เอ่ยในวันนี้ ก็ยังเป็นเหมือนยินดีที่ได้รู้จักในวันแรกคำคำเดียวกันในสองช่วงเวลายินดีที่ได้รู้จักรู้ไหมเราดีใจที่ได้รักเธอเธอพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและมองไปที่เขาอย่างไม่ละสายตาเออลองอีกครั้งไหม เขาพูดขึ้นเบาๆในขณะที่สายตาของเขาเปล่าวางอยู่ที่สิ่งใดหรือแม้แต่คู่สนทนาเธอเงียบเราก็ยินดีที่ได้รู้จักเธอเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนี้เราคงจะรู้สึกรักกันมากที่สุดอีกครั้งในวันที่เรารักกันไม่ได้อีกแล้วเขาพูดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับอรอยยิ้มจางๆบนหน้าอือ เธอตอบแด่เธอผู้มอบบทสนทนาสำหรับบอกลาที่ไม่มีคำว่าลาก่อนเหมือนเดิมเธอเป็นเหมือนกันไหมพอชอบอะไรแล้วก็จะอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดถ้าสั่งเมนูนี้ที่ร้านนี้แล้วอร่อยไม่ว่ากลับมาอีกกี่ครั้งก็จะสั่งเมนูเดิมซ้ำอยู่อย่างนั้นดูหนังเรื่องไหนแล้วชอบก็จะดูซ้ำอยู่อย่างนั้น บางวันก็ใช้เวลาอยู่ในหน้าเลือกหนังใน n น t f l i x เกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อสุดท้ายก็เลือกหนังที่เคยดูแล้วเหมือนเดิมอาจเพราะว่ากลัวความเสี่ยงในระยะเวลาหรือเงินทองที่ต้องจ่ายต่อสิ่งสิ่งหนึ่งทำให้ปฏิเสธสิ่งใหม่ๆไปใจหนึ่งก็คิดนะว่ามันจะทำให้ชีวิตเราอยู่แต่กับอะไรเดิมๆจนไม่ได้ค้นพบสิ่งใหม่หรือเปล่าแต่ท้ายสุดแล้ว โลกที่หมุนเร็วนี้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลาฉันและเธออาจไม่ต้องไหลไปตามโลกเสมอไปก็ได้หนังใหม่เข้าทุกวันมีกาแฟเมนูใหม่มาทุกวันมีผู้คนใหม่ๆมาให้รู้จักเพิ่มทุกวันมีแอปใหม่มีร้านใหม่มีกิจกรรมใหม่ถ้าวันหนึ่งเธอพร้อมจะลองสิ่งใหม่แล้วค่อยลองก็ได้เธอจะกินกาแฟอเมริกาโน่หวานน้อยไปตลอดก็ได้ เหมือนเดิมอาจไม่ได้สำซากเหมือนเดิมอาจเป็นความประทับใจแรกและความประทับใจสุดท้ายใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอเหมือนเหมือนเดิมที่เคยเป็นเราอยู่นี่ไหวไหมเหนื่อยละสิได้นอนบ้างหรือเปล่าอยากเล่าไหมมีอะไรก็โทรมานะเหมือนเดิมคืออะไรเธอรู้ไหม เหมือนเดิมของฉันกลับมีแต่ความหมายที่ดีที่หมายถึงรักเหมือนเดิมรักที่ไม่ได้บอกว่ารักรักที่บอกผ่านประโยคธรรมดารักที่บอกผ่านการกระทําเดิมๆและแม้เวลาเปลี่ยนความคาดหวังเราจะลองจินตนาการว่าความหวังเป็นลูกบอลหนึ่งลูกที่สำคัญกับมนุษย์ ความหวังที่มากหรือความหวังที่น้อยเราจะเทียบตามขนาดของลูกบอลซึ่งแต่ละลูกนั้นก็จะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันบอลบางลูกอาจจะเป็นพลาสติกที่เมื่อตกแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นบางลูกอาจเป็นยางที่ยืดหยุ่นเด้งได้บางลูกทำมาจากแก้วบางลูกทำมาจากเซรามิกเพราะฉะนั้นความคาดหวังคงจะเป็นการโยนลูกบอลไปให้ใครสักคนรับ ตามศักยภาพของแต่ละคนที่จะสามารถรับลูกบอลได้ถ้าจะให้ฉันพูดในฐานะผู้รับฉันคงจะบอกว่าฉันจะพยายามรับให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าคุณโยนบอลลูกเล็กๆมาฉันยังพอรับได้กี่ลูกก็มาเถอะแต่ถ้าลูกที่คุณจะโยนมันเปราะบ,บางและพร้อมแตกสลายฉันอาจจะรับพลาดและบอลลูกเดียวที่สำคัญของคุณนั้นอาจหล่นแตก สุดท้ายคุณจะเป็นคนเจ็บปวดเองนะเพราะฉันรับทุกวันมันก็แขนล้าเหมือนกันเช่นเดียวกันฉันจึงเลือกไม่โยนบอลลูกนี้ใส่ใครฉันอาจจะเรียกคุณมาดูว่าลูกบอลของฉันมีลักษณะแบบไหนให้รู้ว่าฉันถือบอลลูกนี้อยู่นะแต่ฉันจะไม่โยนใส่คุณใช้ชีวิตของคุณเลยใช้สองแขนนั้นทำตามสิ่งที่อยากทำบอลลูกนี้ฉันจะเก็บไว้โยนเล่นกับตัวเอง เราต่างก็กำลังใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เลือกและแม้บางทีมันจะไม่ใช่สิ่งที่อยากเลือกแต่ก็ถูกเลือกแล้วมีคนบอกให้ยอมรับมันและอยู่กับสิ่งนั้นต่อไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขใช่แหละมันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่การประคับประคองให้ตัวเองดูปกติเสมอในระหว่างที่อยู่กับความรู้สึกที่ลำบากหรือท่ามกลางวันที่ยากมันเป็นเรื่องผิดปกติ อยากร้องก็แค่ร้องอยากพักก็แค่พักถ้าต้องการยอมแพ้ก็แค่ยอมรับเราต่างก็ตัดสินใจใหม่ได้ทุกวันอย่างไม่มีวันหยุดความคาดหวังจากตัวเองมันหนักกว่าสิ่งอื่นหรือแม้แต่อิฐปูนก็ยิ่งกว่าอย่าทรมานตัวเองนักเลยอย่าเลย เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มน,นี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามอ m ม r i n นบุ๊กส์พอดแคสได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว o 팟 b e a n Spotify และ y o ยูทูบอัมบริ Books